สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่27กันยายนพุทธศักราช2559ครับจันทรคติการวันนี้ตรงกับแรม11ค่ำเดือน10ปีวอกรายการเปิดดวง12ราศีก็เป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะครับสดๆแบบนี้จากสตูดิโอ Miracle Channel ที่กันตนาบางใหญ่รูปแบบของรายการนะครับเรียนให้ทราบสำหรับแฟนรายการหน้าใหม่ๆนะครับเบรกที่1จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศแบ่งตามลัคนาราศีโดยยึดการโคจรของดาวอาทิตย์เป็นหลักวันนี้ควรระวังสิ่งไหนควรจะหลีกเลี่ยงอะไรโดยเฉพาะสีที่เด่นเบรก2และเบรกที่3นั้นจะเป็นการพูดคุยตอบคำถามกันสดๆครับทั้งทาง SMSแล้วก็ทางสายที่ได้โฟนอินเข้ามาลงทะเบียนกันเอาไว้ส่วนเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการนำข้อมูลเรื่องของเลิกผ่านนาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ไม่เฉพาะในเรื่องของการฝากคำถามนะครับทุกข้อเสนอแนะทีมงานพวกเราทุกคนน้อมรับอยากจะปรับรูปแบบรายการให้ตรงใจกับคุณผู้ชมมากขึ้นนะครับช่องทางแรกอันนี้เป็นการสื่อสารช่องทางเดียวสะดวกรวดเร็วที่สุดคือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่เข้ามาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมไปถึงกำกับมาด้วยครับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์คุณเกิดตรงกับวันไหนมีหลายครั้งที่ปรากฏชัดเจนว่าหลายท่านก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลวันเดือนปีเกิดถือเป็นการรีเช็คอีกประเด็นหนึ่งบางทีผมต้องอ่านคิดพิมพ์และพูดอาจจะมีความผิดพลาดได้จากตัวผมนะครับฉะนั้นการใส่ข้อมูลกำกับให้ครบถ้วนเนี่ยมันจะเป็นการดับเบิลเช็คกันช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ความจริงสายก็มีเข้ามาตั้งแต่ก่อนรายการจะเริ่มอยู่แล้วนะครับ024960493-4 1ดวงชะตาตอน1การลงทะเบียนแชร์กันก็ตะหมกแฟนรายการหลายท่านน่ารักนะครับเข้าใจในเรื่องของกติกาเป็นอย่างดีครับใครถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีทุกวันนี้สะดวกรวดเร็วมากมีสมาร์ทโฟนท่องได้ทั้งโลกครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้ครับหรือถ้าใครอยากจะส่งเป็นอีเมลนะก็ส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องราวของจดหมายครับยังไงก็ยังเปิดช่องทางนี้เพราะมีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่เป็นผู้อาวุโสสูงวัยอาจจะไม่ถนัดในการใช้อุปกรณ์พวก IT คอมพิวเตอร์เขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามดวงชะตาก็มาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140อีเมลก็ดีจดหมายก็ใช่หรือแม้กระทั่งเว็บบอร์ดที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยเราจะนำมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตอบในช่วงท้ายของรายการก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของเลิกงามยามดีครับนี่คือช่องทางการสื่อสารที่พวกเราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลกันได้อย่างที่เรียนนะกติกาขออนุญาตใช้เป็นข้อมูลสากลนะครับใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ให้ระบุข้อมูลเป็นของวันใหม่ด้วยและถ้าจะให้เคลียร์คัดวงเล็บเลยครับว่ารุ่งสว่างเป็นวันอะไรวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับวันนี้ทางทีมงานก็ได้จัดเตรียมข้อมูลดีๆนำมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับวันนี้นอกจากจะตรงกับวันอังคารที่27กันยายนแล้วก็ยังเป็นอีก1วันที่มีความสำคัญนะครับและเป็นความสำคัญในระดับนานาชาติทุกวันที่27กันยายนของทุกปีครับถูกกำหนดให้เป็นวันท่องเที่ยวโลกหรือว่า World Tourism Day ให้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าส่งผลกระทบหมดนะครับทางด้านดีก็คือในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกครับทางองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติมีชื่อย่อว่า UNWTO นะครับได้กำหนดให้วันที่27กันยายนของทุกปีเป็นวันท่องเที่ยวโลกโดยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกครับเมื่อปีพุทธศักราช2523จากมติเห็นชอบของที่ประชุมเมื่อวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2522ครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แหละ
ว่าให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมรวมถึงในเรื่องของเศรษฐกิจอันนำไปสู่การกำหนดบทบัญญัติแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสากลในอนาคตใครๆก็รู้นะครับว่าการเดินทางท่องเที่ยวนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลายทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างที่มนุษย์มีร่วมกันเหล่านี้เป็นเหตุผลหลักสำคัญครับที่ทางองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาตินั้นต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกครับได้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวในแง่ของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิกขณะเดียวกันก็ยังเป็นการกำหนดและวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอันจะเกิดจากการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกให้เป็นในทิศทางเดียวกันสำหรับกิจกรรมในวันท่องเที่ยวโลกนั้นนะครับก็การจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการที่จะจัดขึ้นในแต่ละประเทศสมาชิกของ UNWTO ซึ่งจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามทวีปและภูมิภาคทั่วโลกโดยในปี2559นี้ก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกที่ไหนทราบไหมครับที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับในวันที่27กันยายนนี้นะครับก็คือวันนี้ก็ต้องบอกว่าในวันสำคัญแบบนี้เราเองก็เพิ่งได้ข่าวคราวที่น่ายินดีจากผลการสำรวจนะครับของทาง Mastercardระบุว่ากรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์รู้ไว้ใช่ว่านะครับอังคารที่27กันยายน2559จันทรคติการแรม11ค่ำเดือน10ปีวอกครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือบุรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองครับเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์งานวันนี้ปานกลางพอใช้อยู่ในเกณฑ์แต่สิ่งที่สำคัญวันนี้คิดต่อนะฮะอะไรจะต้องสานต่อในอนาคตให้วางแผนล่วงหน้าอย่าเฉื่อยเงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทครับวันนี้สภาพคล่องมีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังเงินทองขาดมือส่วนความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังนะฮะหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางวันนี้เน้นเลยโดยเฉพาะคนที่ทำงานในองค์กรใหญ่การเมืองมีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมเงินทองการลงทุนอย่าวู่วามครับอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอบายมุขความรักมีปัญหาอะไรพูดให้น้อยที่สุดและสถานการณ์มันจะคลี่คลายโดยรวมถือว่ามีปัญหาหมดแต่วันนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาการจะทุเลาปรับตัวดีขึ้นรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางฉะนั้นวันนี้คุณต้องหาพวกนะฮะเสริมให้มีที่พึ่งมีคนอุปถัมภ์สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนงานวันนี้บางอย่างถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจฉะนั้นวันนี้ถ้าคิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบในอนาคตเงินทองตัดสินใจให้เร็ววันนี้การเข้าถึงสำคัญคิดก่อนต้องทำก่อนครับแต่วันนี้ให้ระวังเวลาเราทำอะไรเร็วๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับคนรอบข้างหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนครับอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอย่าเป็นเจ้าบุญทุ่มเสริมภาพใหญ่ทุกเรื่องนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอารมณ์สำคัญมากการบันดาลโทสะก็ดีนะครับการวากการแสดงออกสึงกิริยาที่ไม่เหมาะสม
เราแสดงปุ๊บเราหายแต่คนที่ได้รับผลกระทบมันยังอยู่เงินทองยังไม่มีปัญหาครับวันนี้ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยบริหารสภาพคล่องได้ดีหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่ให้มองใกล้อย่ามองไกลพูดให้ง่ายปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดเสริมให้มีความหนักแน่นระวังบันดาลโทสะนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงต่อกันที่ชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานระวังมันจะไม่ดีสักอย่างฉะนั้นถ้าข้อมูลพร้อมต้องกล้าที่จะเลือกต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจากตัวบุคคลนะครับหรือว่าธุรกรรมที่ทำไว้ก่อนหน้าหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับวันนี้พยายามเปิดตัวเปิดใจพบปะผู้คนเข้าสังคมสร้างความสัมพันธ์ครับหนักแน่นให้มากวันนี้งานเลือกเอาโฟกัสเป็นเรื่องๆสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีคนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนี่จะเตือนพอดีเลยตั้งแต่หลังวันที่15กันยาไปแล้วเนี่ยประมาณเดือนครึ่งนะครับพฤหัสโยกขออภัยพระอังคารซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามการผ่าตัดอุบัติเหตุยกเข้าสู่ราศีธนูเล็งราศีเมถุนทั้งเมถุนทั้งธนูนะฮะช่วงนี้ก็ต้องระวังอุบัติเหตุเพศภัยอังคารอยู่ประมาณ45วันนะจ๊ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอในส่วนการทำงานในเรื่องของสภาพคล่องการลงทุนครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนคนมีคู่วันนี้พยายามหาเวลาให้กับตัวเองบ้างนะไม่ต้องตัวติดกันก็ได้ระวังทะเลาะโสดไม่เด่นครับเสริมในเรื่องของงานอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะเสียเวลาเปล่าๆสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อด้วยชาวราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมให้เน้นการสื่อสารกับคนรอบข้างดีๆนะครับอะไรที่ไม่แน่ใจให้ถามไถ่อย่าเก็บส่วนสภาพคล่องโดยรวมยังมีโอกาสได้รับผมมองในแง่ของการให้ความรู้ก็ได้นะการช่วยเหลืออุปถัมภ์ก็ได้นะอันนี้พยายามเข้าหาคนที่เขารู้จริงแล้วจะดีส่วนความรักพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันดีที่สุดเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวนะครับต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะทั้งเป็นทางการหรือลักษณะไปช่วยงานก็ได้แต่จะเป็นลักษณะหน้างานเก่าภาระเดิมที่เคยทำฉะนั้นผมไม่ห่วงนะครับเงินทองต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแม้จะเป็นการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆความรักภาพรวมทายดีฮะโดยเฉพาะกับคนที่มีเดทครั้งแรกวันนี้หลักทรัพย์เงินทองครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาต่อการได้ราศีหญิงสาวนะฮะราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมได้รับการรับรองก็ได้ได้รับการยอมรับก็ใช่ฉะนั้นวันนี้พยายามหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานครับวันนี้แลดูขาดกันเกินผิดวิธีผิดประเภทตัดสินใจผิดพลาดความรักถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจวันนี้มีโอกาสสานสัมพันธ์ต่อนะครับผมเน้นเรื่องการเงินการลงทุนสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นอีกหนึ่งราศีให้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเหมือนราศีก่อนหน้าเลยวันนี้เก็บเนื้อเก็บตัวนะครับสงบปากสงบคำนะครับมีปัญหาอะไรพูดให้น้อยที่สุดแต่เรื่องของเงินทองยังพอเอาตัวรอดได้เด่นในเรื่องการออกตัวแม้กระทั่งการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่ความรักไม่เด่นอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับระวังคนรักจะเอาแต่ใจตัวเองกว่า
เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยดีกว่าครับให้มีที่พึ่งมีคนอุปถัมภ์กับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันได้ชาวราศีพิจิกนะครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมให้เดินทางสายกลางในส่วนของการทำงานครับอย่าเคร่งอย่าตึงไปซะทุกเรื่องระวังคนรอบข้างจะล่าช้าเพราะเราสำคัญกระถ่วงเวลาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะการเงินต้องมีการวางแผนล่วงหน้าครับไปว่าเอาหน้างานวันนี้ไม่ใช่เพราะวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องสตุ้งสตางความรักขอให้เชื่อในประสบการณ์คนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนมีปัญหาอะไรอย่าตัดสินใจเองนะครับแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมสุขภาพก่อนเลยอันนี้เน้นใส่สีเทาบอกไว้ก่อนนะครับงานพยายามมองหางานเสริมครับโดยเฉพาะการจับเสือมือเปล่าการดิวการวิ่งเต้นการเป็นคนกลางสภาพคล่องวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงทั้ง2ด้านฉะนั้นข้อมูลข่าวสารต้องติดตามให้ดีใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสความรักวันนี้เมื่อกี้ที่บอกตัวเองจะป่วยใช่ไหมสุขภาพของคนรักก็สำคัญสีเทาบอกไปแล้วสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงสรุปคร่าวๆนะจ๊ะธนูวันนี้เน้นในเรื่องของสุขภาพพิจิกไล่เรียงครับให้เดินทางสายกลางนะเน้นเรื่องการทำงานอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขทำตัวสำคัญไม่เอาตุลวันนี้พยายามหาที่พึ่งหาคนซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมไม่ค่อยดีในส่วนของการทำงานส่วนกันวันนี้ไม่ได้ห่วงว่ามีเงินหรือไม่มีเงินแต่กลัวว่าลงทุนผิดสำคัญในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือครับส่วนสิงห์วันนี้นะเหมาะสำหรับการมีเดทแต่ว่าห่วงในเรื่องของสตุ้งสตังนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎเน้นเรื่องของชีวิตอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วเมถุนเสริมเรื่องงานครับจุกจิกยุ่มหยิมไม่เอานะเน้นเรื่องใหญ่ๆส่วนพฤษภต้องกล้าที่จะเลือกโฟกัสเป็นเรื่องๆไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำสำหรับชาวราศีเมษนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีครับระวังการบันดาลโทสะจุดเดือดดูเหมือนจะต่ำกับปกติส่วนปลาคู่วันนี้เสริมภาพใหญ่เลยนะทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะหลักการที่ถูกที่ควรต้องยึดมั่นสำหรับชาวราศีกุมนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีฮะที่ต้องหาคนซัพพอร์ตหาคนเป็นแบ็คมังกรเป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเพราะวันนี้เสี่ยงโชคระวังเจ็บใครเปิดไม่ทันหรืออยากอ่านทวนซ้ำหรืออยากจะแชร์ส่งข้อมูลคำพยากรณ์ให้กับเพื่อนคนที่รู้จักไม่ยากครับหลังรายการสดเข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับทางทีมงานจะนำข้อมูลคำพยากรณ์ดวงรายวันรวมถึงสีเด่นสีเลี่ยงเนี่ยไปลงเอาไว้ให้ชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์เบรกหน้ากลับมาคุยกันสดๆทาง SMS รวมถึงสายที่โฟนอินเข้ามาพักกันสักครู่ครับ